สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาภาพหัวเกียร์มาให้ดูกันนะคะอันนี้จะเป็นเบสิกของการขับรถบรรทุกเลยนะคะเป็น1เกียร์ถอยกับ6เกียร์เดินหน้านะคะทั้ง2ภาพจะสังเกตเห็นว่าคือตำแหน่งเกียร์จะไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็คือคนขับรถบรรทุกอ่ะจะต้องอ่านค่าหัวเกียร์ก่อนการขับรถบรรทุกทุกครั้งนะคะเมื่อเราไปขับรถคันใหม่ๆที่เราไม่ได้คุ้นเคยใช่ไหมคะเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะว่าตำแหน่งเกียร์ถอยมันอยู่ตรงไหนตำแหน่งเกียร์หนึ่งมันอยู่ตรงไหนผักตรงๆเป็นเกียร์อะไรผักดึงลงล่างตรงๆมันเป็นเกียร์อะไรเพราะบางครั้งอ่ะการออกตัวเกียร์สูงๆเราคิดว่าเอ้ยผักขึ้นไปตรงๆออกตัวได้เสมอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบางครั้งอ่ะผักขึ้นไปตรงๆมันอาจจะเป็นเกียร์สูงไปแล้วก็ได้นะคะสำหรับรถเปล่าคือจะออกเกียร์อะไรก็ได้แต่ว่าคือไม่แนะนำนะคะไม่ว่าจะรถเปล่ารถใหม่คือแนะนำให้ออกตัวด้วยเกียร์หนึ่งออกตัวเบาๆนะคะสำหรับรถรุ่นใหม่ๆค่อยๆปล่อยคลัตช์ขึ้นมาค่อยๆเหยียบคันเร่งลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกตัวช้าๆมีไหมที่ว่าพี่เองอะวันหนึ่งขับรถหลายรุ่นมากมีไหมที่ว่าพลาดเรื่องการใส่เกียร์จากเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์ถอยมีค่ะด้วยความที่เราลืมตัวนะคะบางทีขับจาก6เกียร์ไปเป็น8เกียร์อย่างเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าคือเราก็ต้องพยายามมีสติอยู่กับการขับรถนะคะก็สัญลักษณ์ตัว R คือเกียร์ถอยนะคะแล้วอย่างเอายกตัวอย่างภาพทางขวามือแล้วกันทางขวามือคือเกียร์ R เนี่ยก็คือจะผลักไปซ้ายสุดแล้วก็ดันขึ้นเป็นเกียร์ถอยนะคะส่วนผลักไปซ้ายสุดดึงลงเป็นเกียร์หนึ่งผลักขึ้นผลักไปซ้ายนิดนึงดันขึ้นบนอันนี้เป็นเกียร์สองผักไปซ้ายนิดนึงดึงลงล่างเป็นเกียร์3ผักขึ้นตรงๆเป็นเกียร์4ดึงลงตรงๆเป็นเกียร์5ผักไปทางขวาเป็นเกียร์6นะคะแล้วอันเนี้ยถ้าเกิดเราคิดว่าเราผักขึ้นไปตรงๆแล้วออกตัวเกียร์4อ่ะมันจะทำให้เราขับรถแบบเรียร์คาร์ดนะคะอันนี้มันจะเป็นการสิ้นเปลืองนะคะยิ่งถ้าเป็นรถหนักๆเนี่ยจะออกตัวได้ลำบากมากเลยแนะนำนะคะให้ออกตัวเกียร์หนึ่งทุกครั้งเดี๋ยวคลิปต่อไปคือพี่จะเอาระบบ8เกียร์มาให้ดูกันบ้างนะคะว่ามีสัญลักษณ์อะไรบนหัวเกียร์เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะค่ะก็ระบบเกียร์รถบรรทุกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ที่จะมาให้ดูนี่คือฮีโน่นะคะแต่ว่าคือเป็นคนละรุ่นกันเพราะฉะนั้นแม้แต่รถยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นตำแหน่งเกียร์มันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะฝากไว้นะคะ